คุณไม่จำเป็นต้องทำงานอีกต่อไปทำไมถึงบอกว่าธุรกิจร้อยล้านทำงานวันเดียวเพราะวันนี้สิ่งที่คุณเห็นมันพลิกไปหมดตอนนี้ทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือ attention คนครับคือความสนใจของคนครับคุณต้องลงทุนเพื่อสร้างความสนใจของคนได้เพราะความสนใจคนสามารถสร้างธุรกิจได้ครับแอปดังๆตลาดดังๆเขาแข่งกันขาดทุนเพื่อเขาต้องการให้คุณไปสนใจเขาอะถึงจุดๆนึงก็ถึงจะค่อยๆทำกำไรทีหลังการตลาดที่ดีที่สุดในปีนี้เลยนะครับผมบอกนะการตลาดที่ดีที่สุดในปีนี้เลยคือ Fandom Marketing Fandom Marketing คือการสร้างฐานแฟนให้รักเราหมดยุคที่ลูกค้าจะซื้อจากสมองลูกค้าจะซื้อจากหัวใจซึ่งนั่นคือสิ่งที่ Fandom Marketing จะมาคนเรากำลังจะลุกหน้าตลาดผมกำลังสอนพวกคุณว่าถนนมันตัดผ่านเส้นนี้ถ้าคุณไปซื้อที่ถนนมันตัดผ่านคุณรวยครับนี่คือถนนรัตนาธิเบศรครับอาจจะสัก 30-40 ปีที่แล้วในสมัยช่วงที่ดินอาจจะราคาไร่ละสักประมาณสักหลักแสนหรือว่าหลักหมื่นนะนี่คือถนนรัตนาธิเบศรปัจจุบันครับราคาไร่ละเป็นถนนใหญ่ราคาไร่ละร้อยล้านครับหน้าที่ของเราคือต้องทำอะไรก่อนกระแสทำไมTikTokผมคนตามเยอะเหตุผลง่ายๆเลยครับผมทำก่อนชาวบ้านเขาผมก็ทำก่อนเขาอย่างเดียวนักธุรกิจที่ดีคือนักธุรกิจที่คุณต้องนำเทรนด์ขี่เทรนด์ขี่กระแสแอปต่างๆจะเริ่มพยายามดึงลูกค้าแต่มันดึงลูกค้าประเภทเดียวไม่ได้คือประเภทที่เป็นFandomแฟนดอมคือการทำให้ลูกค้ารักเราการสร้างคอนเทนต์ทำให้ลูกค้ารักเราพูดตรงๆว่าการตลาดแบบเก่าใช้ไม่ได้การตลาดแบบขายของถูกจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะตอนนี้เตมูมันมาแล้วเชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่พอแล้วนะครับเชี่ยวชาญอย่างเดียวแต่เขาไม่รักเขาไม่ซื้อครับถ้าคุณไม่กระโดดไปเป็นแฟนดอมมาร์เก็ตติ้งคุณไม่รอดนาทีเดียวที่คุณจะรอดได้คุณต้องกระโดดเป็นแฟนดอมมาร์เก็ตติ้ง